พชรเกษมกิโลเมตร72ครับ028114121-8นะครับขอบคุณประธานกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยให้ความอนุเคราะห์ส่งทีมแพทย์และรถพยาบาลมาดูแลความปลอดภัยของนักมวยตลอดการแข่งขันในศึกเจ้ามวยไทยครับเอาละครับยกที่4 3ยกที่ผ่านมาดูว่ายกที่3เนี่ยยาคงจะออกฤทธิ์พอสมควรนะเพราะว่ามาประลองนี่แรงขึ้นมาครับคุณประสิทธิ์ครับก็มาตามกันต่อเลยครับยกที่4วันนี้จะโดยเทพธรรมะแล้วก็ทีมงานวันทรงชัยครับศึกวันทรงชัยวันที่12มีนาคมที่เวทีมวยราชดำเนินครับจัดใหญ่ดิจัดรายการใหญ่ให้ดู2ชุดเลยครับโอ้โหแหมมีทั้งชุดมนุษย์ทองคำกับชุดเงินแสนเงินล้านครับจัดชัยน้อยกับไข่มุกดำอีกทีหนึ่งหลังจากที่ไฟที่ผ่านมาต่อยกันสนุกดูเดือดแล้วก็คู่เอกนำรายการครับสิงห์ทองน้อยใส่กับเพชรโทมีพลังพลกับพลกิจตระกูลเพชรกับพยัคฆ์หนุ่มแล้วก็การกับดาบหนุ่มเทศบาลเปิดหัวกับแสงดาวเอาละครับบนเวทีนี่ก็สนุกครับเพราะว่ามาประลองนี่แรงครับไม่กลัวเข่าของเด่นเชียงขวัญด้วยแล้วก็โต้กันเด่นเชียงขวัญอย่ายุบนะโอ้ยแทงแต่ว่าแหมเด่นเชียงขวัญแกมาหนักๆอย่างเงี้ยออกมาแต่ละดอกเห็นชัดๆครับโอ้ยอย่างนี้ยุ่งเหมือนกันถ้าใครถอยหลังหรือว่าถอนมาหายใจนิดเดียวไปเลยนะคู่นี้ถอนหายใจถอดใจไม่ได้ด้วยเด่นเชียงขวัญเข่าซ้ายกระทุ้งเข้าไปเข่าขวาเด้งดีมาประลองคู่ยิบตาเหมือนกันเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดถึงครับมาประลองนี่ดีกรีอดีตแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินอุ้ยเด้งดีจะเสียเปรียบก็ตรงตัวเล็กกว่านี่แหละคุณประสิทธิ์ยังเอิญไม่ได้เสียเปรียบล่ะเด่นเชียงขวัญต่อยไปมั่นใจแล้วครับชูมือส่งสัญญาณให้ลูกพี่เห็นว่าสู้ได้สั่งบอกยาวๆไปเลยหรือเปล่าชูมือเดี๋ยวโดนตอกหางคิ้วซ้ายแตกไปนิดนึงแล้วนะแต่เลือดยังออกไม่มากมัวแต่ชูมือแล้วว่าตอกซ้ายของมาบอลอาจารย์โอ้ยแต่มาบอลนี่แกมุ่งมั่นเหลือเกินครับโอ้โหโดนดอกนี้ชัดๆตีอ้าวยกนี้เด่นเจียงขวัญพลิกสถานการณ์กลับมานวดมาประลองบ้างแล้วครับโอ้โหนี่เขาล้นล้วนเนี่ยครับโอ้โหดูเด่นเจียงขวัญเข่าซ้ายก็อ้าวจังหวะดีด้วยมาประลองแต่เนี่ย อาจารย์เด่นเจียงขวัญเวลาแกมุ่งมั่นจะได้ดีเข่านี่หน้าแกจะเปิดตลอดนะครับหน้าจะเปิดตลอดแล้วก็โดนศอกซ้ายแต่ว่าโอ้โหดูมาประลองหนีไม่ออกเลยวันนี้อย่างว่าโดนล็อกแขนอยู่จะฟันศอกจะสับศอกก็ทำไม่ถนัดนะโดนบีบโดนรัดปากแตกด้วยโดนศอกเข้าไปดิหมดยกที่4ครับรอได้กับเรื่องของท่านเชิญติดต่อขออุปกรณ์ได้ที่เวทีมือ3อ้อมน้อยครับเอาล่ะครับยกสุดท้ายครับมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปนะครับทางด้านเด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์ฝ่ายแดงครับน้ำเงินมาประลองตะวันแดงขอนแก่นซึ่งปลายยกนี้ทางด้านเด่นเชียงขวัญโดนศอกของมาประลองเข้าไปนี่ปากครับปากกับจมูกเลือดทะลักเลยทีเดียวแต่ว่ายกที่4นั้นเขาก็คุมสถานการณ์นะครับพลิกกลับมานวดเข่าเพื่อจนเรียกว่ามาประลองเองก็ยุบครับแต่ว่ายังไม่เสียของอย่างนี้ต้องไปลุ้นกันนัดสุดท้ายทั้ง3คู่ทั้งหมดเลยนะอาจารย์สายนี้เนี่ยถ้าผลการแข่งขันออกมาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่รู้ผลเพราะว่าทางด้านของเด่นเชียงขวัญนั้นต้องไปเจอเมฆพยัคฆ์นะครับเมฆพยัคฆ์นั้นมี4คะแนนมี5คะแนนลอยลำอยู่แล้วนะครับครับส่วนมาประลองต้องไปเจออัศนีครับไฟหน้าโอ้โหผมว่าดูว่าจะเสียเปรียบรูปร่างอีกเหมือนกันเพราะอัศนีก็ประเภทสูงยาวก็3คนแล้วครับลุ้นกันเข้ารอบมีเมฆพยัคฆ์เข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะถ้ามีเด่นเชียงขวัญอัศนีมาลุ้นกันขอใช้5แต้มนี่สบายมาประลองเองก็ดูว่าจะหาจังหวะเข้าไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าไม่ถอกลับโอ้โหเสียวแกทำเสียวตลอดนะแกยังมีกระจิตกระใจที่จะถอกลับให้เห็นอีกนะครับบางจังหวะนี่มันโดนแล้วสามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยแล้วเป็นไงล่ะโดนเมื่อกี้เนี่ยเลือดทะลักเหมือนกันปากแตกขนาดใส่ยางกันฟันแล้วนะทางด้านเด่นเชียงขวัญทานน้ำพริกไม่ได้ไปหลายวันอย่างนี้กินลาบส้มตำไม่ได้เด่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์นะครับนักชกในสังกัดจ่าทุยแม่ออกลีลาแล้วตอนนี้จากอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดสิทธิ์ผู้พี่นั้นเมื่อคืนนี่ญาติผู้พี่เป็นไงอ่ะก้าวแดงเสร็จ
แพ้เป็นเอกที่ลุมินีในการลุมินีจะเป็นเกิดไกลรายการใหญ่เมื่อคืนที่ลุมินีเก็บล้านสามครับโอ้โหเพชรบุญชูนี่มาแรงเหลือเกินนะก็ว่ากันว่าไฟหน้ามีสองตัวเลือกถ้าไม่น้องโอก็แสนชัยตัดชิงยอดมวยกันเลยถ้าเจอแสนชัยนี่โอ้โหอ่ะหมดยกสุดท้ายครับก็มาดูการให้คะแนนอย่างเป็นทางการนะครับครับใครชนะได้3แต้มตุนไว้ในคะแนน3ท่านมีประภัยประเทศนะครับประธานสุคนและปฏิภาคแล้วก็สุดท้ายที่ธันวุฒิรังรองอนุสรเดินจังหวัดแหลมทองกันท่านครับเก็บ2แต้มแรกได้จากการชก2ไฟครับไฟหน้าไปเจอกับเมฆพยัคฆ์ลูกว่างหินครับครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาเจอคู่ที่3คู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยคู่เดียวครับเจ้ามวยไทยกันต่อครับนี่เป็นคู่เอกประจำวันนี้นะครับฝ่ายแดงอวีศักดิ์สิงห์คลอง4มาแล้วครับแม่นี่เจ้าการครับสั่งการมาตรฐานมกป้องกันแก๊สรั่วสั่งการขนาดขึ้นถึงเวิลด์แก๊สนะครับอภิชัยมอเตอร์เซลล์แอนด์สวิตช์จำกัดครับเปิดสาขา2นะครับเปิดร้านใหม่ก็เป็นสาขาที่ซอยหมอศรีอำเภอสำราญจังหวัดนครปฐมครับสัมมนาคุณลูกค้าทุกท่านที่ออกรถมอเตอร์ไซค์วันนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับรับไปเลยฟรีดาวฟรีทะเบียนฟรีราชบัญญัติฟรีประกันรถหายพร้อมทั้งรับสร้อยคอทองคำฟรี1เส้นทันทีนะครับแค่นาวสำนักทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนคนค้ำประกันคนเดียวครับไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนสามารถออกรถได้เลยครับที่อภิชัยมอเตอร์เซลล์แอนด์สวิตช์จำกัดจากแยกปากทางซอยหมอศรีเข้าไป500เมตรซ้ายมือครับ024206548-9 ครับคือทั้งสามรายการศึกเจ้ามวยไทยซึ่งเป็นผู้เอกนะคะพิกัด116ปอนด์ฝ่ายแดงนั่นคือทวีศักดิ์สิงห์คลองศรีนะคะหนักช่างเมื่อเช้า115ปอนด์ครึ่งชื่อจริงคือทวีศักดิ์โพเปี่ยงเป็นชาวอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีค่ะเป็นลูกของคุณพ่อชูชีพคุณแม่อนงนะคะชกมาตั้งแต่21ปีปัจจุบันนี้27ปีชกมา85ครั้งชนะ58ครั้งแพ้24ค่ะแล้วก็เสมอ3ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนเด่นหมู่9สิงห์กีฬาห้วยต้มที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะฝ่ายนักงานนั่นคือพรมงคลศักดิ์ฮิรัญชัยนะคะหนักช่างเมื่อเช้า116ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์ที่จริงคืออาทิตย์โหมจิตเป็นชาวอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นลูกของคุณพ่อใบคุณแม่หงนะคะชกมาตั้งแต่อายุ10ปีปัจจุบันนี้21ปีชกมา65ครั้งชนะ50ครั้งแล้วก็แพ้15ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนน1จักรวาลสสุวรรณีที่เวทีมวยลพบุรีค่ะหามาชมกันเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับเกาะพังงานนะครับเกาะพังงานมีโด่งดังในเรื่องของอะไรล่ะคุณมูปาร์ตี้นะครับก็แต่ว่าในนาทีนี้เขาจะมีการจัดกีฬาทางด้านเทศบาลตำบลเกาะพังงานนะครับจะจัดกีฬาที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นการแข่งขันเกาะพังงานไตรกีฬาครั้งที่2ครับเส้นทางถนนรอบภูเขาเกาะพังงานนะครับรอบเกาะพังงานมีจักรยานมีวิ่งมีว่ายน้ำแข่งขันวันที่14มีนาคมนักกีฬารายงานตัวครับแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันปล่อยตัวนักกีฬาในวันอาทิตย์ที่15มีนาคมครับรายการนี้มีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งชาวไทยชั่วโมงนี้เรื่องของการท่องเที่ยวแหมก็มีความสำคัญครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาในบ้านเรามากเท่าไหร่ก็ยิบสดมากขึ้นเท่านั้นเพราะเขาไม่ต้องมาใช้เงินสดๆอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนพลตำรวจตรีสินสมุทรจันลอยประธานที่ปรึกษาก็ฝากประชาสัมพันธ์มาครับสุราษฎร์ธานีนักมวยเก่านะแต่เป็นเคยเป็นเคยสุราษฎร์ธานีสินสมุทรนักมวยเก่าสินสมุทรจันลอยเอาละครับบนเวทีก็แหมคู่นี้เมื่อกี้คุณสิริธันก็บอกว่าเป็นลูกของคุณชูชีพชูชีพนี่เสียไปแล้วชูชีพโพเปียมนะเสียไปแล้วพ่อคุณอ๋อเลยอ้าวก็ตอนนี้ก็ดูแลกันเองแล้วไงตระกูลนี้มี4คนนี่ทุกคนเลยมีนักมวยทั้งหมดแล้วเวลานี้คู่นี้ก็เคยต่อยกันมา3ครั้งคุณคงอาจเป็นไง2ครั้งแรกนี่ทวีศักดิ์ก็ตีโจทั้งพรมงคลนี่ทะลุไปเลยแพ้ไป2เที่ยวแต่ว่าเที่ยวที่3เนี่ยน้ำเงินก็เตะย้ายชายโครงไปเลยเตะฝ่ายแดงกระเจิงไปเลยตอนนี้ฝ่ายแดงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะจริงป่ะมาแทนก็มาแทนคุณพ่อไงคุณพ่อเสียไปนะอ๋อนี่ก็สืบทอดนี่มาสืบทอดแม่อย่างงี้สบายหน่อยลูกบ้านไม่เชื่อนี่เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเถอะนี่ยังไงเรียบร้อยยืนตรงกันหมดใช่ๆแต่จริงๆคงไม่อย่างนั้นหรอกครับที่เราพูดเฉยๆอย่าใช้ความเป็นนักมวยไปข่มขู่ไม่ได้หรอกครับไม่ได้ไม่ได้มันก็เลยเรื่องนะผิดนะผิดกฎหมายลงไปทำเขานอกเวทีดิติดคุกนะไม่ได้เพียงแต่ว่าความเชื่อถือนะครับนักมวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่นอกเวทีจะใจเย็นนะครับคนที่ใจร้อนนี่ก็เข้าคุกไปหมดแล้วล่ะแย่ๆๆเรื่องจริงๆแต่แล้วยิ่งได้รับการช
ชื่อถือให้เป็นผู้ใหญ่บุ้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ธรรมดานะแสดงว่าเขาแถวลูกบ้านนี่เชื่อใจเชื่อใจใช่ก็ยังบอกแล้วแถวคลองสี่ปทุมคือสรุปแล้วเนี่ยเขาก็แนวโน้มเขาก็จะในเรื่องของการบ้านการเมืองเขาก็ไปเรื่อยไงตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็ดีเลิกแล้วนี่อาจจะเล่นการเมืองในระดับท้องถิ่นในระดับชาติครับก็ช่วยเหลือประเทศชาติอีกครั้งนึงก็อยู่ลพบุรีด้วยนะลพบุรีคลองม่วงตระกูลนี่เขาตระกูลมวยทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ชกมวยหมดละตอนนี้ดังๆก็มีอยู่2คนน่ะมีทวีศักดิ์แล้วก็ทางลูกนิมิตลูกนิมิตเข่าครับตาบอกถึงคลองสี่แล้วก็รับประกันเลยเรื่องเข่าพรมงคลนี่ก็เก่าไม่แพ้ทางด้านทวีศักดิ์ละโอ้ยหมดเยอะก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยต่อถนนเอกชัยข้างสถานรถไฟบางบอนนะครับทุกคืนมีตลกมีคาราโอเกะมีกิจกรรมสลับกันทุกคืนครับ13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิขับรถสะดวกสบายครับเครื่องดื่ม M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ขอบคุณบริษัทตราลิงถือรถท่อจำกัดครับบริษัทตรีเพชรอีสรุปเซลจำกัดยาดองเล่าตรา9เหรียญกองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดง9เหรียญครับไก่ย่าง5ดาวไก่จ้อผลิตภัณฑ์ 4P ครับเอาละครับยกที่2ครับฝ่ายแดงทวีศักดิ์สิงห์คลอง4ครับน้ำเงินพรมงคลศักดิ์ธีรัญชัยกูนี่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆนะระหว่างที่นักมวยกำลังเผาหัวกันนี่ก็ฟังประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงวันโดนใจเสียนต้านยาติดที่ค่ายติดกำนันใหญ่นาชะอังอำเภอเมืองชุมพรวันเสาร์เนี่ยวันนี้แหละมีมวยชกกัน13คู่โอ้โหผางเกียรติหมู่5กับเด่นสยามศักดิ์สยามแล้วก็กิ่งทองสอเก่งไกลกับพายักดำตอเฉลิมไทยทีมงานติดกำนันใหญ่กับจ่าดิ่งภูธรประกบคู่มวยคุณสินิขาวมีอะไรบ้างอ่ะก็เมื่อกี้เริ่มจะเตะแล้ววันนี้เมื่อกี้นี่ก็ทนายชัยจำนงบอกว่าเผชิญพ่อป่าสังสรรค์นักเรียนพลตำรวจรุ่นที่34ครับโรงเรียนตำรวจภูธร9ยะลาณลำเปารีสอร์ทจังหวัดพัทลุงนะวันนี้เหมือนกันเวลา 18:00 นพันตำรวจโทประเสริฐส่งแสงผู้แจ้งมานะก็ไม่เป็นไรใครก็ไปร่วมกันใครที่เป็นศิษย์เก่านานๆเจอกันทีนึงแยกย้ายกันไปยังดีอยู่หรือไม่สุขภาพร่างกายครบทุกส่วนหรือเปล่าก็แบบที่เห็นอย่างชาติชายเชี่ยวน้อยเนี่ยพอเห็นมารับรางวัลแล้วโอ้โหผิดแปลกไปจากสมัยก่อนเลยไปเยอะมาเซโนน้อยใช่ไหมโอ้โหอดีตแชมป์โลกนะเราเคยเห็นกำลังล่ำสันนี่พอมาถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว60กว่าแล้วดิไปบนเวทีเริ่มจะเร้าใจนี่เป็นแฟนยืนแล้วนั่งไม่ได้แล้วคู่นี้หมดตูนหรือไงนั่งไม่ได้เนี่ยเอ้าโยนไปทียังไม่ได้มันมีอยู่สองอย่างมวยสนุกกับว่าหมดไปแล้วมีสองอย่างให้เลือกเอาแต่ว่าประเภทมวยเข่าเนี่ยเขาบอกต้องใจเย็นคุณตุ๋นหิงขาวมวยเข่าต้องเผาหัวคุณต้องอ่านเผาหัวจริงๆต้องชกมาก่อน3ยกข้างล่างนะขึ้นมายก4เนี่ยต้องช่วยกันได้เลยแต่ว่าเราก็คุยกันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เวลานี้ต้องคุมเครียดต้องคุมตัวเองแล้วนะคณะสิงห์คลอง4เนี่ยเพราะว่าหัวหน้าคณะคุณพ่อนี่ตายไปแล้วไงตอนนี้นักมวยต้องรับผิดชอบตัวเองรู้ระเบียบวินัยแล้วไงแต่ว่าพวกนี้เขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วครับไม่ต้องห่วงไม่งั้นไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วด้วยแต่ว่าคนสำคัญต้องเยี่ยมลูกบ้านเหมือนกันนะคุณลุงอาจ27แล้วนี่ฝ่ายแดงน้ำเงิน21แกอ่อนเงิน6ปีวันนี้ไม่รู้ว่าก่อนมานี่บอกให้ทีเด็ดกับลูกบ้านหรือเปล่าทวีศักดิ์ลูกบ้านดูอยู่ลูกบ้านดูอยู่เอาด่าบอลบางคนชนะมาครั้งหลังนะครับต่อยกัน3เที่ยว2เที่ยวแรกแพ้บางครั้งบางอ้าวหมดยกที่2ได้รับแบบนี้ล่ะค่ะไปให้กับเด็กๆค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะมาลุ้นกันต่อยก3ผู้เอกวันนี้ทวีศักดิ์หรือว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ห้อยผู้ใหญ่ทวีศักดิ์น่าจะเครื่องร้อนแล้วนะยก3แล้วพลาดไหนไม่เล่ากลายเป็นว่าทวีศักดิ์เองบีบให้พรมงคลเดินเข้าหาเนี่ยตามหลักมวยเขาต้องบุกนะต้องเดินต้องทะเลาะแต่ว่ายังไม่บุกไม่เดินพรมงคลซ้ายยังเตะไม่เข้าสงสัยเที่ยวแล้วยังจำได้อยู่ว่าเดินเข้าไปแล้วไปหลงเข้าร่องแข้งของพรมงคลดิทวีศักดิ์สิงห์คลองสี่ฝ่ายแดงครับน้ำเงินพรมงคลพอดูขยับย่องธีรัญชัย
คนบางคนที่อยู่กับจำนงมันซิ่งมานะมีเบี้ยวลูกมะขามหวานแม่แข่งดีนะจังหวะมาลุ้นอยู่ที่มุมเดี๋ยวโกกบางบอลมาอีกทีมหนึ่งหลายๆคนเลยมาร่วมกันเออซ้ายโอ้โหซ้ายซ้ายดอกสองดอกโตทีนึงโอ้ขวาอีกทีนึงโอ้โหนอกต้องให้พรมงคลในต้องผู้ใหญ่ทวีศักดิ์ผู้ใหญ่ต้องบุกแล้วนะทำท่าโมโหแล้วนะผู้ใหญ่นะใจดีกับลูกบ้านไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผู้ใหญ่เตะเดี๋ยวลูกบ้านเตะผู้ใหญ่ชกกำนันต้องดูด้วยนะกำนันต้องดูด้วยคุณลุงอาร์ตต้องดูดังสนั่นนี่หลวมเข้ามาดอกนี้ตียังล็อกอยู่แล้วนาทีนี้ตามหลักแม่เขานี่อาชีพของทวีศักดิ์นะผู้ใหญ่บ้านนะอาชีพเสริมแต่ว่าที่จริงๆคือตีเข่าคนขยับเข้าอีกไม่ถอยวันนี้ไม่กลัวแล้วด้วย3เที่ยวทวีศักดิ์ชนะ2แพ้1เตะติดทางมัด2ดอกทวีศักดิ์ขวาดอกนึงโดนหมัดแม่ครบเครื่องครบเครื่องก็สำคัญนี่ทั้งคู่นี่ไม่กลัวอาวุธฝ่ายตรงข้ามหรอกเพราะว่าประสบการณ์เก่ากึกประการชนะพัดเสือแก้วบนเวทีให้คะแนนก็มีธวัชชัยทองฤทธนาชัยจำนงแล้วก็อัศดาวุฒิลาวันแฟนๆเลือกข้างหรือยังไอ้คุณเสถียรขาวจนถึงยกนี้เนี่ยฮะยังเตะไม่ได้วันนี้พรมงคลเข่าขยับขยับผู้หญิงยังไม่มีช่องผู้ใหญ่บ้านทวีศักดิ์โอ้ยบาทาลูกพักเลยแหมลูกผมผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายเบียดจริงทำก่อนก็มีผิดได้ก่อนเห็นไหมล่ะเอาก่อนเห็นไหมล่ะโอ้โหแข่งแต่ละดอกนี่ผมเนียนถามว่านาทีนี้แฟนๆเลือกข้างหรือยังคุณเสถียรขาวถ้าหมดยกก่อนได้คุยต่อเดี๋ยวก็คุยกันต่อเอาล่ะครับยกนี้ยกที่4ครับฝ่ายแดงทวีศักดิ์สิงห์คลอง4น้ำเงินพรมงคลศักดิ์รันชัยนะครับก็แหมวันนี้ทั้ง13เหรียญคุณชุมชัยนิติวรรณกูลนี่ก็พระราม9นะครับจากสุวรรณภูมิมานิดเดียวถึงแล้วทุกที่แล้วก็นีโอติก้าบามนะครับนอกจากแอนตาซินเป็นผู้ที่เรามาส่งเสริมกันมาตลอดอ้าวยก4บวกแล้วนะครับพรมงคลพรมงคลต้องเร่งดิต้องเร่งเพราะว่าทางทวีศักดิ์นี่แกเข่ายังไม่ทำงานนะโต้นอกอย่างเดียวเลยวันนี้แกโต้ได้ด้วยนะวันนี้แกโต้ได้ด้วยอ้าวนั่นดูว่าโอ้โหดูนะครับจังหวะอย่างนี้จบอย่างนี้จบข่าวบุรีกาเตะไม่เข้าเลยท่านเงินนี่ยังไม่ทันใช้อาชีพข่าวเลยแค่ใช้แข้งอย่างเดียวลูกบ้านวันนี้เฮแล้วสิตอนนี้กำลังเชียร์กำลังลุ้นเอาคนบางคนมาแย่งอาชีพทวีศักดิ์แล้วตอนนี้ยังครับก็ถือว่ายังคุมสถานการณ์อยู่แต่ว่าอุ้ยศอกดอกนี้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพรมคนตีแต่ว่าทวีศักดิ์ก็ยังค้ำอยู่โอ้ยสองอีกทีแล้วเอาล่ะครับพลาดพลั้งเผลอไผลเดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ดอกนี้มาจังหวะนี้แฟนๆนี่มีเฮเลยครับมีเฮแล้วแม่อยู่ๆไปข่าวอ่อนเฉยๆวันนี้ใช้ได้เลยวันนี้ถนอมตัวมากๆไม่ลุยผู้ใหญ่ห้อยอ้าวชื่อเล่นชื่อห้อยอ่ะยังมีสี่ห้าแกห้อยตลอดนะตอนช่วงหลังๆเนี่ยแม่วันนี้นายก็มาแย่งอาชีพทวีศักดิ์พรมงคลอ้าวยังได้ลุ้นอยู่นะทางด้านพรมงคลอ้าวทำไปเล่นไปทวีศักดิ์มัวแต่คุมอยู่อ่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวไล่ไม่ทันนะมัวแต่ไม่เร่งไม่ได้นะครับพรมงคลเองต้องเดินเบียดเข้าหาแล้วครับขยันขึ้นมาแต่ว่าทวีศักดิ์เอาแต่ละดอกนี่คืนหมดเลยครับต้องยอมรับวันนี้แกโชคเนียนเนียนสายตาดีชกเป็นมวยฝีมือเลยวางง่ายๆ
หมดยกที่4ครับครบ 1,000 บาทนะครับจะได้รับคูปองชิงโชคเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับส่งมาที่บริษัทพวกเจนกรุ๊ปจำกัดครับ1292ถนนกาญจนบดินทร์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับหรือที่ตู้ปน33ปน อ้อมน้อย74130แจกกันทุกสัปดาห์ครับรับทีวีสีและปุ๋ยกรดซิลิคอนผงและทุกสิ้นเดือนครับรถจักรยานยนต์และสัปดาห์สุดท้ายของปีก็เป็นรถกระบะอีซูซู2คันครับมาเหลือ3นาทีสุดท้ายนะครับก็มวยชุดนี้ก็ชกในศึกวันทรงชัยอ่ะแล้วก็วันทรงชัยวันที่12มีนาคมราชดำเนินรายการนี้ก็มีสิงห์ทองน้อยนะครับจะต่อยกับเพชรโทแล้วก็มีชัดชัยน้อยกับไข่มุกดำอีกครั้งนึงไม่ได้เสียเลยแล้วก็พลังพลกับพลกฤษมีตระกูลเพชรกับพยัคฆ์หนุ่มที่เป็นคู่มวยในศึกวันทรงชัยของโปรโมเตอร์มหาชนนะครับทรงชัยรัตนสุวรรณ12ที่ราชดำเนินนะครับ12มีนายกสุดท้ายแล้วครับทวีศักดิ์สิงห์ทอง4ฝ่ายแดงนะครับแล้วก็พรมงคลศักดิ์รันชัยมวยเตะครับแต่ว่าวันนี้เตะไม่ออกเลยเตะไปเตะมาไปโดนทวีศักดิ์นี่โต้เข้าเต็มๆชายโครงซ้ายขวาซ้ายขวาเลยแม่วันนี้ออกลูกฉลาดเลยนะวันนี้ไม่เจ็บตัวทุกทีต่อยได้เจ็บตัวทุกทีทวีศักดิ์ดูดิใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะก็อย่างที่คุณสมิงขาบอกว่าที่แล้วต้องย้ายชายโครงอ่ะโดนเตะเพราะนั้นมาวันนี้ทางด้านพรมงคลหาชายโครงไม่เจอไงไม่รู้จะเตะตรงไหนเลยไม่ได้เตะเลยนั่นพยายามใช้หมัดช่วยเผาวันนี้กลับไปลูกบ้านเฮเลยนะได้เฮได้เฮได้เฮฉลองใหญ่หรือเปล่าอ่ะมาแต่ว่าอย่างว่าแฟนๆทุกสำนักก็ที่ไปทางฝ่ายแดงตั้งแต่ก่อนขึ้นชกแล้วพ่อดูว่าการฟิตซ้อมดีนะแม่แล้วก็แต่มึงสิงนี่แกเข้าตัวไหนนะมักจะเป็นรองตลอดนะคุณองค์อาเนี่ยวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยทวีศักดิ์ทำไมชกเนียนขนาดนี้แล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยนะครับนอกนายนี่ยายบัวปล้ำเปิ่มเหนียวไปหมดทุกวันเสาร์ในศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเกียรติยงยศครับวันจันทร์ที่ราชดำเนินก็จัดไว้ฐานไทยเกียรติยงยศเจอกับหมากแหลกทิติสุกโตไก่ชนสิทธิ์ออเบลเลอร์กับยอดรักตอเฉลิมชัยที่ราชดำเนินนะครับทางแกนดงเดชฤทธาประกบคู่หมดยกสุดท้ายครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับธนพัฒน์เสือแก้วชูมือให้ทางด้านฝ่ายแดงครับทวีศักดิ์สิงห์คลอง4คุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์ครับผู้แทนจากยาดองเหล้าตรา9เหรียญทองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงก็มอบรางวัลผู้ชนะ 2,000 บาทพักกันสักครู่ครับตอนนี้มาถึงคู่ที่4ของรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือฤทธิ์หัวประเดิมชัยแก้วสำริดน้ำหนัก128โกนครึ่งมาเช้าลดไปครึ่งกว่าน้ำเงินคือหงฟ้าชอคุยฮะอิสุสุ 128.1 แล้วก็ลดไปจุดหนึ่งราคาเหล็กเสือไทยครับคนนี้เป็นสลิมไม่ร่วมไม่ร้อนราคาเหล็กเสือไทย1ในตะกูลราคาเหล็กคงกระพันสันไทยเสือไทยนะครับขนมจีนพอสทอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพอสทอครับและถังเบอร์กัสมีหลายขนาดครับ4กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 15กิโลกรัมและ48กิโลกรัมบริษัทเบอร์กัสจำกัดครับผู้จำหน่ายก๊าซสูงต้นชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็เรียนนิดนึงสำหรับผู้ที่เดินทางครับไม่ว่าเดินทางใกล้เดินทางไกลครับก็ตุนเสบียงกลางด้วยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมครับมีจำหน่ายตามราคาทั่วไปครับค่ะสวัสดีครับทั้งคู่นะคะฝ่ายแดงนั่นคือฤทธิ์แก้วสำริดค่ะคือน้ำหนักชั้นมาเช้า128ปอนด์ครึ่งลดไปตอนที่จริงคือนักธุรกิจติ๊กประวงเป็นชาวเพลเถินจังหวัดลำปางนะคะเป็นลูกของพ่อสมบูรณ์แม่ปราณีชกมวยตั้งแต่อายุ8ปีค่ะปัจจุบันนี้18ปีชกมา70ครั้งชนะ55แพ้15ครั้งค่ะล่าสุดนั้นแพ้คะแนนแดนชัยต่อศิลาชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะฝ่ายน้ำเงินนั้นคือหงฟ้าชอโคยูฮะอิจิสุชกมา
ื่อเช้า108ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์เหมือนกันเลยค่ะชื่อจริงคือวีรพงษ์ราชเดิมนะคะเป็นชาวอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเป็นลูกของพ่อสนิทคุณแม่ละเวงชกมาตั้งแต่21ปีปัจจุบัน22ปีค่ะชกมา76ครั้งชนะ60ครั้งแพ้14แล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนวรชาติอ่อนเนื่องจำนงที่เวทีมวยขนจางจังหวัดชลบุรีค่ะมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของคู่4แล้วก็ย้ำให้ทราบอีกครั้งว่าสุวรรณทรงชัยวันที่12ได้ดำเนินนะรายการนี้นอกจากคู่เอกสิงห์ทองน้อยกับเพชรโทชัดชัยน้อยกับไข่มุกดำมีพลังพลชกกับพลกฤษแล้วก็มีตระกูลเพชรธนศักดิ์ขนส่งกับพยัคฆ์หนุ่มสิทธินิวัฒน์การกกรรมนาถนี่การตัวเก่งตัวเล็กแต่ว่าเก่งชกกระดวนสอเพลินจิตแล้วก็มีทวนน้ำปลาหอยมุกกับเพชรสยามจิตมังงมในขนาดเปิดหัวมีหนุ่มเทศบาลนี่แฟนชอบสิทธิ์สอทอเทิดศักดิ์กับแสงดาวเล็กสอกิติชัยนี่เป็นคู่มวยวันทรงชัยชุดนี้นี่แฟนชอบเลยวันที่12บนเวทีมาดูว่าถ้าระยะยาวแล้วเนี่ยหงฟ้ายาวกว่าสูงกว่าเขาแหลมฝ่ายแดงนี่ประเดิมชัยแก้วสมฤทธิ์หรือว่าตอนนี้มาเป็นฤทธิ์มีหมัดแรงนะครับมีหมัดแรงอยู่กับศรีเมืองมาเริ่มการยกหนึ่งแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้ในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับก็บอกว่าดิวติก้าบามนี่นะนักมวยปล้ำเริ่มแล้วก็ปวดเมื่อยและนึกถึงเลยนอกเหนือจากแอนตาซินเป็นผู้ได้รับมาส่งเสริมกันมาตลอดแล้วก็13เหรียญใกล้ที่ไหนถูกที่ไหนเชิญได้ที่นั่นพระราม9แอร์พอร์ตใกล้สุวรรณภูมินิดเดียวแล้วก็ตอนนี้ป๋าเปียกลูกคุณปัญญาทองไทยก็น้ำจิ้มฟองเผาวางขายทั่วประเทศนอกเหนือจากโอเชียนคาบาน่างามวงวานแล้วด้วยนะครับครับพลตำรวจตรีสินสมุทรจันลอยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงการแข่งขันเกาะพังงานไตรกีฬาครั้งที่2นะครับที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเสาร์ที่14มีนาคมนี้ก็แหมนักกีฬารายงานตัวนะครับแล้ววันอาทิตย์ที่15มีนาคมจะเริ่มแข่งขัน 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับมีแข่งไตรกีฬานี่เขามี3อย่างครับไตรแปลว่า3อยู่แล้วก็มีจักรยานมีวิ่งมีว่ายน้ำนี่โอ้โหอย่างละหลาย10กิโลที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์เหล็กนั่นแหละครับใครวิ่งเข้าถึงเส้นชัยได้นี่ถือว่าเป็นมนุษย์เหล็กจริงๆนะครับเพราะว่า1จะต้องวิ่งหลาย10กิโลว่ายน้ำอีกเป็น10กิโลขี่จักรยานอีกคุณพี่สาวแข็งแรงมากนะเราแค่เดินอย่างเดียวนี่ก็จะเลี่ยงแล้วแข็งแรงมือที่บางครั้งเซียนมวยเนี่ยสอนฮะสอนนู่นสอนนี่ลองบอกให้ขึ้นไปต่อยดิแน่จริงขึ้นมาเองว่าหลังเนี่ยนักคงจะมีนักมวยบอกนะครับหมดยกที่1คาบาเร่มีกายกรรมสลับกันทุกคืนครับ13เหรียญเป็นทั้งแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิขับรถสะดวกสบายครับไดฟิลีนมาทับปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อแข้งเช่นได้เจ็บพันและเรื้อรังไดฟิลีนครับโครงกล้ามดำเขียวต้องใช้โนติก้าบาล์มทาสูนวดบริษัทปอเคมีเทคจำกัดก็ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงขอบคุณบริษัทเตรเพชรอีสูเทลจำกัดบริษัทไทยยูเรียนโฟร์เซนโปรดักต์จำกัดมหาชนผู้ผลิตฟิโจและซิเล็กครับบนเวทีมีสิทธิ์ที่จะนับนกกันได้เพราะว่าฤทธิ์ต่อยแรงหมัดแรงอยู่กับสีเมืองน้ำเงินเขาแหลมและน้ำเงินวันนี้ชาญฉลาดนะครับผู้ชาญฉลาดก็กรรมการของโคยุฮะอิซูซุที่ร่มกล้ามาถอดมงคลเองเลยคุณลุงอาร์ตก็ดูว่าเป็นยังไงดูท่าทางออกอาวุธรุนแรงเหมือนกันนะครับทางด้านหงฟ้าคู่นี้น่าจะตื่นเต้นละตั้งแต่ยกนี้ละฝ่ายแดงนั้นแข้งดีครับแต่ว่าน้ำเงินต้องบุกให้ถึงตัวแล้วก็มีหมัดอย่างนี้แหละจิ้มจิ้มมาดูว่าชุดหนึ่งอ้าวโอ้โหหมัดชุดใหญ่แต่ว่ายังโดนไม่ถนัดครับโอ้ยหงฟ้าโอ้ยโดนเข่าอีกแล้วปิดบนเจอล่างเป็นยังไงล่ะมาแกสีเมืองเข้าไปติวเข้มยกช่วงพักยกเมื่อกี้นี้ออกมาฤทธิ์นี่มีฤทธิ์เลยล่ะครับเวลานี้ลงไม่ลงนี่คำถามมีไม่ยังถามมาว่าลงไม่ลงเนี่ยปัญหาว่าจะโดนหรือไม่โดนนะแดงหมัดแรงน้ำเงินเข่าแหลมทนไหวหรือเปล่าโดนนะโดนนะแต่ว่าแหมแข้งของหงฟ้าหงฟ้าไม่รู้จะหงปีกหักหรือเปล่าคุณลุงอาจเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหงเตะไปสองดอกแต่จังหวะฤทธิ์แกก็รับเต็มๆเหมือนกันในเวลาหงฟ้าเตะมาเนี่ยไม่มีบังไม่มีป้องเลยอ่ะแขนซ้ายนี่แดงเป็นพื้นแล้วครับเตะขาก่อนโอ้โหเห็นไหมล่ะแข้งสมัยก่อนมวยมันหนักๆในต่อยกับพี่เดชสิทธิ์ไม่ได้นะเตะแขนเตะแขนหักหมดเดาะหมดถามบอกทำไมถึงเตะขยันเตะก็บอกผมกลัวว่าเขาต่อยก็เลยต้องเตะก่อนก็แปลกไปอีกแบบนึงเนี่ยถูกต้องเลยอ่ะต้องทิ้งเตะก่อนซ้ายขวา
เน้นหนักๆครับกล้าลงทุนเลยนะฤทธิ์อ่ะเพราะว่าสั้นกว่านี่โอ้ยหยุดแล้วดิหยุดแล้วดิเพราะว่าโดนเข้าในล็อกล็อกไม่ได้ข้างมาโดนไปหลายบึกเหมือนกันครับทางด้านฤทธิ์ไม่กล้าผีผลามมาดูฤทธิ์จะออกหรือเปล่าหงปิดจะหักไหมเอาหงฟ้าน้ำเงินไม่โดนโอ้ยแทงแม่แต่หงฟ้าแกต่อยหลวมๆยังไงนะจังหวะออกอาวุธเนี่ยแม่มวยหมัดในสมัยก่อนนะสำราญสั่งที่ต่อยกระแสจะหมดยกเดี๋ยวกลับมาคุยต่อสาขา2ครับอยู่ที่ซอยหมอศรีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับสำนักคุณลูกค้าทุกท่านที่ออกรถมอเตอร์ไซค์วันนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับรับไปเลยก็ฟรีดาวฟรีทะเบียนฟรีพระราชบัญญัติและฟรีประกันรถหายนะครับพร้อมทั้งรับสร้อยคอทองคำฟรี1เส้นทันทีครับเพียงจะนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำประชาชนคนค้ำประกัน1คนนะครับไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนและออกรถได้เลยครับที่อภิชัยโมเตอร์เซอร์วิสจำกัด024206589ครับยกที่3ครับฝ่ายแดงฤทธิ์แก้วสำริดครับน้ำเงินหงฟ้าทอโคยูฮะอีซูซูเอาละครับยกนี้หงฟ้าแทงเข่าไปทีนึงแหมเมื่อกี้พี่เลี้ยงบอกว่าให้ใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกเลยสองใบเลยแต่มึงสิงมาลุ้นเดือดที่มุมเลยแต่ก็อยู่น้ำเงินอีกแล้วอยู่น้ำเงินอีกแล้วเป็นไงเล่าใส่หมวกกันน็อกแล้วต่อยล่างอ้าวเดี๋ยวสลับบนใส่บนต่อยล่างโอ้โหคู่นี้คู่นี้นี่ต่อยมันต่อยมันมาดูว่าใครน็อกใครนะครับยังไม่รู้ละแต่ว่าโดนทั้งคู่นะไม่ใช่ไม่โดนน่าเห็นไหมล่ะหงฟ้ายาวแทงใส่หมวกกันน็อกลงทุนเยอะท่านฤทธิ์เนี่ยฝ่ายแดงสีเมืองสีเมืองฤทธิ์โอ้โหพอเข้าประกบแล้วนี่สูงกว่ากันเยอะครับประกบแล้วเห็นพ่อยาวกว่านี่แต่ว่าไอ้นอกนี่จะโดนร่วงไม่ร่วงนี่ต้องติดตามต่อไปยังโดนไม่เต็มๆนะครับหมัดของฤทธิ์เนี่ยยังต่อยไม่เข้าจุดโฟกัสซ้ายอ้าวแหมไม่โดนยังต่อยไม่โดนนะคุณสมิงขาวถ้าโดนก็แต่ว่าที่โดนแน่ๆก็คือแข้งนี่แข้งของหงฟ้าต้องเอาแผนของแสนเชิงมิชัยที่ชกกับสำราญศักดิ์ที่หัวหมากกันนะแสนเชิงมาในอีกมากเลยแกการหมัดสำราญศักดิ์ต่อยหมัดไม่ได้เลยวันนั้นโดนเลยแฟนๆนี่งงเลยครับแสนเชิงลูกป้องกันโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหสามแข้งโอ้โหเนื้อไม่มีน้ำเลยอย่างนี้โดนแน่แน่ทำอย่างไรครับหมัดซ้ายถึงจะทะลุกาดโอ้โหน่าโอ้โหต่อยลำตัวต่อยหยุดเหมือนกันโอ้โหถ้าอึกเลยหงฟ้าเป็นโรคท้องบางไม่ได้นะท้องบางเสร็จนะแม่แต่แกใส่ได้ทีเดียวดิปากคอเขียวแม่ยาวโอ้โหต่อยยังไม่ทะลุยังติดแข้งขวาไม่มีจังหวะออกหมัดซ้ายครับแต่ว่าก็โดนเยอะครับทางด้านฤทธิ์รออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะโดนจะต่อยโดนเท่านั้นแหละหมดยกที่3ครบ 1,000 บาทนะครับจะได้รับคูปองชิงโชคเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะครับส่งมาชิงโชคที่บริษัทพุกเทงกรุ๊ป1292กาญจนบุรีตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหรือที่ตู้ปน33ปน อ้อมน้อย74130ครับทุกสัปดาห์รับทีวีสีและปุ๋ยกรดซิลิคอนผงและทุกสิ้นเดือนครับรับจักรยานยนต์ซูซูกิรับจักรยานยนต์1คันและสัปดาห์สุดท้ายของปีรถกระบะอีซู2คันครับแหมโดนเยอะมากๆครับในยกที่3ทางด้านฤทธิ์แก้วสำริดนะครับปัญหาว่าต่อยไม่โดนนะครับถ้าโดนก็อาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งมวยมันหนักนี่โดนทั้งแข้งทั้งเข่านะมวยมันหนักอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ได้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปไกลมากเลยครับหงฟ้าหงจะหักหรือเปล่าปีกหักไหมฤทธิ์จะออกฤทธิ์หรือเปล่าหนึ่งแข้งเอ้าขวาอีกดอกนึงเอ้าโดนทีนึงแล้วโดนทีนึงแล้วต้องกล้าต่อยต้องกล้าต่อยต้องโอ้โหแทงโอ้โหแทงโอ้ยแทงยาวฤทธิ์แกซ้ายแกไม่คว้างใส่ข้างบนครับอ้าวเอาแล้ว
มีผลเต็มเต็มถีบไม่ได้ถีบไม่ได้แกไปมุ่งเน้นต่อยลำตัวปั้มปั้มนายตีก็หวังหวังเอาไว้อย่างเดียวครับว่าจะต่อยให้หล่นแม่มวยเตี้ยกว่านี่นะคุณองอาจนะมันต้องลงทุนเยอะหน่อยนี่ครับบางแข้งขวาไปเจอเข่าซ้ายโอ้โหแม่หงหงวันนี้ยังไม่ออกอาการให้เห็นโดนหมัดไปหลายหมัดเหมือนกันยังว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสก็ต้องดูว่าทางด้านฤทธิ์แกนี่หนักจริงหรือเปล่าล่ะแต่กล้าเตะด้วยงานหงฟ้าน่ะได้โอ้ตัดนี่เนี่ยคือไม่รอนะครับนี่อย่างประเภทเขาบอกตีงูอย่าให้ตีแค่หลังหักนะเดี๋ยวมันแหวงกัดได้มองหน้าแล้วแกก็ทำแกไปเรื่อยๆฤทธิ์มองหน้าหงฟ้าซะแล้วพอโดนตีเข่าหนักๆอ้าวสงสัยจะมือเจ็บประเดี๋ยวเพราะว่าต่อยแกต่อยแบบแหยงแหยงนะหมัดซ้ายอ่ะคงไปต่อยโดนหัวโดนอะไรมาเข้าเยอะในยกที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านฤทธิ์แก้วสำเร็จพี่เลี้ยงฝั่งโน้นฝั่งแดงนี่ก็บอกให้ต่อยให้ต่อยแต่ว่ามหาฤทธิ์แกก็ไม่ยอมต่อยน่าจะมีปัญหาที่มืออะว่าง่ายๆพอฤทธิ์หยุดแกไม่หยุดด้วยนี่หงฟ้าแล้วหงฟ้าไม่ปล่อยจังหวะเลยมวยหมัดก็อย่างนี้ครับเวลาชกไปเนี่ยอาจจะไปเจอหัวเจออะไรต่ออะไรนี่ทำให้มือเจ็บนิ้วเจ็บได้หมดยกที่4ท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ก็ผ่านมา4ยกมาดูว่าฤทธิ์จะลุ้นได้หรือเปล่ายกสุดท้ายแล้วก็ในวันที่13นะครับศึกพิชภาพันธ์ของเสียบู้แต่ว่าพอเสียบู้ในวันนี้ไม่ได้เดินทางมาดูมวยเลยทีมงานก็เลยไม่ได้เอาโปรแกรมร่วมรายการมาบอกว่างั้นเถอะวันที่13แต่ว่าในศึกพิชภาพันธ์นะครับที่ลุมพินีแล้วก็เสาร์หน้าก็มีคู่เอกระหว่างไข่มุกขาวนะมวยรอบพุกเทนกุ๊กกับเพชรดำขิดบุญมีไปเดินศึกทุกกีฬาท่าหายของมวยรอบหมาแดงกับยาแค่ยาตราหมาแดงเนี่ยกับหนึ่งเทพอิมินินแอร์ด้วยยกสุดท้ายแล้วโอ้โหโดนไปทีนึงครับแม่แต่ยังว่าต้องถามว่าหนักจริงหรือเปล่าทางด้านฤทธิ์แก้วสำลิดเพราะว่าต่อยโดนเต็มๆก็หลายครั้งในขณะที่หงฟ้าแกไม่มีเว้นวรรคเลยนะโอ้ยไม่รอแล้วจึงทำต่อยไม่ได้คุณสิงห์ขาวบอกต่อยกับมวยหมัดหนักนี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คุณไม่ทำตุนไว้ก่อนหรือว่าไม่นวดให้นิ่มนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะแล้วก็แอนตาซินเป็นผู้ได้เริ่มรับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็เอลติก้าบาร์มนวดซะครับวันนี้นวดซะเลยว่าฤทธิ์แก้วสัมฤทธิ์โดนเข่าเยอะเหลือเกินศึกเพชรกินดีที่เวที VPP Boxing Stadium โคราชครับวันพฤหัสที่12มีนาคมมีคู่มวยเยอะทีเดียวครับวันเฉลิมสิจาน้อยเจอกับวันมีชัยเกียรติภูคำชาติชายน้อยเจอกับยอดโกศลแล้วก็คู่มวยดีๆอีก10กว่าคู่เริ่มชก 20:30 นแล้วสมาคมชาวปากใต้เชิญร่วมงานมหกรรมของดีปากใต้ร้อยจังฮู้ครับครั้งที่1นะครับวันที่11ถึง15มีนาคมที่สมาคมชาวปากใต้ถนนหวงแหวนครับก็ใกล้ๆกับป้อมน้อยนี่แหละมีการออกร้านต่างๆมากมายนะครับมีชกมวยด้วยครับแล้วก็ผลการชกเรียนให้ทราบนิดนึงวันนี้นะคู่แรกก็มีเทวาต่อสุรัตน์ชนะโทมัสสอเฉยเดินคู่ที่2เด่นยิ่งขวานแหลมทองการแพทย์ชนะมาบะลองตะวันแดงขอนแก่นปีศักดิ์สิงห์คลอง4ชนะพรมงคลศักดิ์รันชัยคู่เอกครับแล้วก็คู่นี้จบสิ้นไปแล้วนะครับกรรมการประภัยประเทศตาทางธนาชาพิจิตรพรมคงครับแล้วก็ไปจบทางด้านนู้นแน่นอนครับไม่มีปัญหาฝ่ายน้ำเงินครับหงฟ้าโชโคยูฮะอีซูซุเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอยครับเอาละครับการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับทีมงานของบอสบ็อกซิ่ง2000ครับคุณสิงห์ขาวผมมงคลใจทัศน์คุณ